บิ๊กโจ๊กลั่นไม่ลงสว.เดินหน้าทำเพื่อประชาชนขจัดความเดือดร้อนทุกมิติเน้นด้านกฎหมายการเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 12:40 นบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่ลงสว.เดินหน้าทำเพื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประกาศชัดมีโอกาสจะดูแลประชาชนทุกมิติโดยเฉพาะด้านกฎหมายวันที่18พฤษภาคม67บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวถึงกระแสลงสมัครสว.ว่ายืนยันยังไม่มีแนวคิดที่จะลงสมัครสว.เนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ครบเพราะจนถึงวันนี้ยังคงทำหน้าที่เป็นตำรวจถือเป็นข้าราชการของรัฐพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าส่วนการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อถอดถอนกรรมการปปช.ที่ต้องสงสัยทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงภายใต้หัวข้อปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.พื้นที่แรกที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหลังตนเองยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยต่างนำบัตรประชาชนมาแสดงเจตจำนงเพื่อขอร่วมลงชื่อตามสิทธิรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา236เพื่อขอกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตั้งแต่หลังยื่นหนังสือจนถึงวันนี้ผ่านไปไม่ถึง48ชั่วโมงมีประชาชนมาร่วมลงชื่อแล้วกว่า 6,000 รายถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกหลังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการล่าลายรายชื่อเพื่อกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้าราชการของรัฐจากนี้ไปจะไปต่อในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะไปต่อในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันที่22พฤษภาคมนี้หลังจากนั้นในช่วงสัปดาห์ต่อไปพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีและปิดท้ายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ก็จะได้รายชื่อกว่า 20,000 รายชื่อตามเงื่อนไขโดยจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเพื่อยื่นให้กับประธานรัฐสภาตามหลักเกณฑ์และหากไต่สวนแล้วมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามที่มีการกล่าวหาประธานรัฐสภาก็จะส่งเรื่องไปให้ประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาถอดถอนที่สําคัญไปกว่านั้นจะเห็นได้ว่าทันทีที่เปิดโครงการปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.แทบไม่มีเจ้าหน้าที่ปปช.หรือฝ่ายบริหารของปปช.ออกมาร้องคัดค้านหรือเรียกร้องให้เรายุติแต่กลับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ที่ต้องสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงของกรรมการปปช.คนดังกล่าวมาเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่องดังนั้นตนจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศท่านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการช่วยกันปกป้องไม่ให้เกิดการกระทำผิดทุจริตคอร์รัปชันในทุกองค์กรของรัฐ ช็อกหนักป้าพรปล่อยโฮอดีตคนรักต่างวัยหลอกเอาเงินไปก้อนโตข่าวอ่อนโป๊ะความจริงเข้าแจ้งความข่าวด่วน18พ.ค. 2567 ถึง 10:35 นปิดช็อกหนักอีกป้าพรปล่อยโฮอดีตคนรักต่างวัยหลอกเอาเงินค่าโฆษณาก้อนโตไปข่าวอ่อนเจอเจ้าของเซรั่มดังคนจ้างโป๊ะความจริงแตกเข้าแจ้งความรอไกลเกลี่ยหากไม่เป็นผลจะดำเนินคดีเผยยังติดต่ออดีตคนรักไม่ได้เลยป้าพรหลั่งน้ำตาถูกอดีตคนรักหลอกเงินค่าตัวถ่ายรีวิวเซรั่มชื่อดังคู่กับอดีตคนรักหลอกได้ค่าตัวเพียง 50,000 บาทแถมยังหักเอาไปอีก 10,000 บาทป้าพรบังเอิญไปเจอกับเจ้าของสินค้าบอกได้ว่าจ้างให้ติดต่อป้าพรมาถ่ายเซรั่มในราคา 200,000 บาท
ได้รับหรือยงป้าพรถึงปล่อยโฮถูกหลอกจนได้เข้าแจ้งความหากไม่เป็นผลก็จะขอเปลี่ยนเป็นดำเนินคดีส่วนอดีตคนรักติดต่อไม่ได้เลยเมื่อวันที่18พฤษภาคม67ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวสัตตพรพุทธกุลอายุ59ปีหรือป้าพรอดีตคู่รักต่างวัยคนดังว่าตนนั้นถูกอดีตคนรักเก่าหลอกและโกงค่าตัวของตนจาก 200,000 บาทเหลือเพียง 50,000 บาทแถมยังหักเอาจาก 50,000 ไปอีก 10,000 บาทโดยเป็นค่าแรงในการรับจ้างถ่ายรีวิวเซรั่มยี่ห้อดังโดยเมื่อประมาณวันที่18เมษายน67ได้มีบริษัทได้ว่าจ้างตนให้ไปรีวิวสินค้าและไลฟ์สดประมาณ3เดือนโดยครั้งนั้นมีอดีตแฟนเก่าเป็นคนจัดการทุกอย่างทั้งการติดต่อหรือคุยงานต่อมาอดีตแฟนก็ได้เอาเงินสดจำนวน 50,000 บาทมาให้กับตนบอกเขาให้ค่าตัวทั้งหมดจำนวนนี้และยังขอหักจาก 50,000 ไปเป็นค่าตัวของเขาอีก 10,000 บาทตนก็ได้ให้ไปต่อมาตนได้ไปพบกับเจ้าของคนว่าจ้างก็ได้บอกกับตนว่าได้ให้เงินค่าตัวของตนไปแล้วจำนวน 200,000 บาทผ่านอดีตคนรักของตนไปตนแทบข่าวอ่อนถูกอดีตคนรักเล่นไม่ซื่อเสียแล้วได้พยายามติดต่อหาอดีตคนรักเก่าแต่ก็ไม่เป็นผลจึงแน่ใจว่าถูกหลอกแน่จึงได้ตัดสินใจเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐานในเบื้องต้นก่อนที่สน.โคครามโดยตนได้ระบุในคำร้องแจ้งความในตอนท้ายว่าจะขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยในชั้นนี้ตนยังไม่มีความประสงค์จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับคู่กรณีแต่อย่างใดโดยตนจะไปทำความตกลงกับคู่กรณีก่อนหากไม่สามารถทำความตกลงกันได้ก็จะมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความร้องทุกข์3เดือนต่อไปทางพนักงานสอบสวนพันตำรวจโทวิทยาคงทองสน.โคกครามก็ได้รับคำแจ้งความไว้แล้วเพื่อรอการดำเนินการกันต่อไปป้าพรได้เปิดเผยว่าตนได้พยายามติดต่ออดีตคนรักเก่าทุกทางแต่ก็ไม่ยอมรับสายไม่อ่านข้อความของตนแต่อย่างใดตอนแรกตนรู้เรื่องค่าตัวของตนตนช็อกเลยและติดต่อสอบถามอดีตคนรักว่าเงิน106หายไปไหนเขาก็เอาไปใช้จ่ายกับเมียของเขาหมดแล้วสอบถามอดีตคนรักเก่าว่าเมียเขารู้เรื่องไหมเขาบอกเมียเขาไม่รู้เรื่องตนได้ถามว่าที่เอาเงินไปเที่ยวไปกินด้วยกันคือเงินของฉันทั้งนั้นสาเหตุที่ให้อดีตคนรักเก่ารับงานให้นั้นเพราะตนรับงานไม่เป็นก็แอบให้เขารับงานให้ทั้งที่เลิกกันไปก่อนหน้านั้นแล้วและเมียของอดีตคนรักเก่าของตนเขาก็ไม่รู้เรื่องที่ตนให้อดีตแฟนรับงานให้แล้วมาวันหนึ่งอดีตคนรักเขาบอกเขามีลูกแล้วนะแล้วบอกว่าเขามีงานให้ตนแล้วนะเพราะเมื่อก่อนไม่มีงานเลยตนดีใจมากเอาเงินมาให้เบื้องต้น 20,000 บาทเป็นงานเซรั่มอีกอาทิตย์หนึ่งก็โอนมาให้อีก 20,000 บาทหลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำงานจ้างโดยมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างกระทั่งมารู้จากคนว่าจ้างว่าได้ว่าจ้างตนจำนวน 200,000 บาทโดยสัญญาว่าจ้างที่อดีตคนรักป้าพรไปดำเนินการให้กำหนดทำงานให้3เดือนโดยไลฟ์สดประมาณ45คลิปครั้งทำคลิปให้อีก45คลิปใน3เดือนห้ามรับงานรีวิวเซรั่มยี่ห้ออื่นเด็ดขาดเกี่ยวกับหน้าเจ้าของเซรั่มเขาบอกว่าเขาได้โอนเงินจำนวน 200,000 บาทให้หมดแล้วเป็นสัญญาว่าจ้างแต่ตนได้รับแค่นี้ปกติการเซ็นสัญญานั้นต้องเป็นลายเซ็นของตนก็ไม่รู้ว่าเขาให้ใครไปเซ็นแทนให้และไม่รู้ว่าเขาเอาใบธนาคารไปรับเงินแทนที่แล้วเขาก็เอาเงิน106ไปใช้จ่ายกับเมียของเขาหมดแล้วตนช็อกมากผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วคนรักใหม่ของป้าพรที่เป็นทอมเพิ่งเปิดตัวไม่นานป้าพรได้เปิดเผยว่าเนื่องจากตนไม่สามารถลืมคนรักเก่าได้เลยคนรักใหม่ที่เป็นทอมตนจึงได้บอกกับน้องเขาว่าขอให้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของตนรับงานต่าง
มาเป็นพี่น้องกันมาคอยดูแลตนน้องชีสหรือสาวทอมก็โอเคพี่พรยังบอกด้วยว่าไม่อยากพูดอะไรมากเพราะพูดอะไรไปทำอะไรไปก็ผิดทุกคนก็มองว่าพี่พรผิดหมดทั้งที่ตอนนั้นพี่พรเป็นคนโดนโกงเงินไปถามว่าทำไมเพิ่งมาแจ้งความตอนนี้น้องที่พาป้าพรมาแจ้งความเผยเพราะป้าพรเครียดมากนอนร้องไห้ไม่รู้ชีวิตจะทำอย่างไรหันไปทางไหนก็โดนด่าโดนโกงก็โดนด่าไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเคสแรกหรือเปล่าหรือมีอะไรแอบซ่อนไว้อีกจึงมาแจ้งความดีกว่า